สังเวชนียสถาน4ตำบลผู้เดินทางมากราบไหว้พระพุทธเจ้าตามพุทธสถานในพุทธภูมิล้วนมากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะที่ทรงชี้นำทางเหมือนว่าเชื้อเชิญหรือกวักพระหัตถ์ให้โอกาสทองมาได้รับสิ่งดีๆแก่ชีวิตโดยนำสังเวชนียสถาน4แห่งมาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยตามที่พระอานนท์ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพานณที่สารวัฒโนทยานในกรุงกุสินาราว่าเมื่อการก่อนพุทธบริษัทในทิศทั้งหลายต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคตย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นก็แต่ว่าเมื่อการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ได้เห็นเมื่อเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีกดูก่อนอานนท์สังเวชนียสถาน4แห่งเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้ศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้1พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้1พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้1พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้1ดูก่อนอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตใจเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายมาลายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงสอนในมหาปรินิพพานสูตรให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ทั้งกายและใจเหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรงพระชนอยู่โดยอาศัยสังเวชนียสถานเป็นสื่อนำเข้าถึงสิ่งควรที่จะดูควรจะเห็นควรให้เกิดสังเวชแก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายและพึงนมัสการด้วยความเคารพต่อที่ประสูติตรัสรู้ประทานปฐมเทศนาและปรินิพพานเมื่อมาอินเดียมีคำพูดหนาหูกันว่ามาอินเดียเพื่อไหว้พระรับพรไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชคฟังดูแล้วชักจะเห็นคล้อยตามไม่น้อยเพราะดินแดนทั้งสองแห่งล้วนเป็นบ่อเกิดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกและเป็นโรงบ่มเพาะจิตวิญญาณให้กล้าแกร่งให้สิ่งที่ดีเลิศแก่ผู้มีน้ำใจไปเยี่ยมเยียนเสมอเพื่อจะให้สมเจตนาก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือปรับระดับจิตใจตลอดถึงความรู้สึกกับความเคยชินกับที่อยู่แบบเดิมคนหน้าเดิมอาหารอย่างเดิมและภาษาวัฒนธรรมเดิมๆปรับความคิดให้ไกลปรับมุมมองให้กว้างปรับใจให้ใฝ่สูงหากว่าจะได้รับทั้งพรรับทั้งโชคโดยเฉพาะมาอินเดียจะต้องฝึกวิชาตัวเบากระทั่งหัดแปลงกายแต่งร่างวางแบบให้ได้5อย่างนี้1ปัพพชิตโตนักบวช2ปุญญาจาริโกนักบุญ3สิกขโกนักศึกษา4บัณฑิโตนักปราชญ์5เอกจาริโกนักประจนภัยเมื่อคุณธรรมทั้ง5มาครุกเคล้าและปรับให้เข้ากับตนทำนองว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแล้วตลอดการเดินทางในอินเดียจะรู้สึกทันทีว่าราบรื่นสะดวกสบายไม่ลำบากเหมือนที่เคยคิดเลยมาอินเดียเราต้องดูความเจริญในความเสื่อมหมายความว่าเมื่อเราดูสถูปวิหารเจดีย์ผู้คนยากจนแต่งตัวมอมแมมกระทั่งกระท่อมดินเล็กๆถนนหนทางหลุมบ่อล้าหลังเหล่านี้คือเรื่องความเสื่อมถอยทั้งนั้นแต่กลับมาดูจิตใจของเราเหมือนเจริญขึ้นภูมิใจกับตนเองภูมิใจในประเทศของตนมากขึ้นคิดว่าอย่างไรเสียเรายังดีกว่าเขาอีกมากมายเราไปประเทศอื่นๆไปดูความเสื่อมในความเจริญเช่นเห็นบ้านเมืองเขาเจริญมีรถมีบ้านมีที่ทำงานผ
ผู้คนแต่งตัวหน้าตาสวยๆงามๆหันกลับมามองที่ตัวเราบ้านก็ไม่หรูตู้ก็ไม่สวยรถก็ตกรุ่นไปแล้วอะไรๆก็สู้เขาไม่ได้นี่เองที่เรียกว่าความเสื่อมในความเจริญสิ่งที่เรียกกันว่าความเจริญเจาะให้ลึกจะเห็นความเสื่อมกำลังตามมา